สวัสดีค่ะอาจารย์เดียมิสแองเจิลเฮลลิ่งทาโร่ค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์มดดำอักษรลูนครับผมค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะมาคุยกันในเรื่องของดวงชะตาครับประจำปี2557ใช่ซึ่งเป็นปีมะเมียค่ะหลายคนจะทราบว่าปีมะเมียก็คือปีม้านั่นเองครับผมขึ้นชื่อได้ว่าเป็นม้านะครับม้าเนี่ยถือว่าเป็นปีที่เหมาะอย่างยิ่งครับในเรื่องของการทำมาหากินเพราะม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความขยันขันแข็งใช่ค่ะเพราะว่าขนาดม้าหลับม้ายังยืนหลับเลยเราถึงจะบอกว่าในช่วงปี2557ปีมะเมียเนี้ยใครที่ขี้เกียจบอกได้เลยว่าเงินจะบินออกจากกระเป๋าแน่นอนใช่ครับถ้าเกิดใครตื่นตัวทำอาหารกินกระตือรือร้นเนี่ยรับรองครับว่าจะนำพาให้มีโชคลาภครับและมีชื่อเสียงอีกด้วยครับโดยเฉพาะการงานนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของระหว่างประเทศการท่องเที่ยวการที่จะต้องมีการติดต่องานอีเวนต์ต่างๆหรือว่างานที่ต้องใช้ศักยภาพในการที่จะต้องมีความกระตือรือร้นตลอดเวลาปี2557เนี่ยถือว่าเป็นปีทองเลยค่ะเป็นงานประเภทอสังหาริมทรัพย์ด้วยใช่พวกงานเดินทางครับงานที่ดินทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่างานในพวกนี้แหละจะมีการก้าวหน้ามากขึ้นอีกอย่างนึงครับพวกงานที่เกี่ยวข้องกับรถราพาหนะที่เกี่ยวข้องกับรถเครื่องยนต์เนี่ยแหละครับผมเชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีการตื่นตัวได้ดีจะมีการซื้อขายจะมีการเจรจามีการทำงานที่ตื่นตัวดีมากครับในปีหน้าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของลมเพลมพัดด้วยคือเมื่อมีการพัฒนาขึ้นมันย่อมมีการพัฒนาลงดังนั้นถึงบอกว่าหากธุรกิจประเภทนี้แล้วมีการหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะทำให้ซบเซาแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยขายดีทำไมขายไม่ดีวันนี้ล่ะค่ะพวกเราจะมาทำนายดวงใช่ครับให้เราสามารถจัดการชีวิตของเราในช่วงปี2557หรือปีมะเมียให้รู้ว่ารู้ทิศว่าเราควรจะทำอะไรแบบไหนที่จะทำให้กิจการการค้าของเราการเงินของเราความรักของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยไหมครับค่ะเรามาเริ่มเข้ากันที่ราศีนี้เลยค่ะราศีเมถุนค่ะชาวราศีเมถุนดวงจะเป็นยังไงในปี2557ปีมะเมียนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่การงานเลยค่ะการงานของชาวราศีเมถุนจะได้เป็นไพ่ราชินีไม้เท้านั่นหมายถึงว่าปีนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยจะมีงานเข้ามาเยอะค่ะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยกับงานแล้วก็ถามว่างานที่ทำอยู่เนี่ยให้ผลที่ดีไหมคือจะให้ผลพอประมาณให้ผลปานกลางและก็ด้วยความที่ชาวราศีเมถุนเองเนี่ยเขาเป็นคนขี้เบื่ออยู่แล้วแล้วก็ชอบอะไรที่พัฒนาไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆยิ่งมาได้ราชินีไม้เท้าเข้าแล้วพูดง่ายๆค่ะชาวราศีเมถุนปีนี้มีเกณฑ์ที่จะวางแผนแล้วล่ะว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแน่เพียงแต่ว่าตอนนี้ด้วยภาระหน้าที่ยังไม่สามารถทำให้เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนักแต่คงพอเลยช่วงเดือนมิถุนายนไปแล้วอะค่ะเขาจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างที่เขาตั้งใจไว้ได้ค่ะโอเคนะครับอักษรลูนที่เชี่ยวเฟอูขึ้นมานะครับสำหรับคนที่เกิดราศีเมถุนอย่างหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำนะธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการการเทคแคร์คนหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเนี่ยถือว่าในปีนี้นะครับจะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งครับผมเชื่อว่าคนเกิดราศีเมถุนในปีนี้เนี่ยงานฟรีแลนซ์นะหรือใครก็ตามที่ทำงานอิสระนะครับรับรองว่าจะมีเกณฑ์ครับจะมีงานเรียงคิวเข้ามาหรือจะมีงานจ้างๆเข้ามาไม่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างดีครับทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเมื่องานเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยควรดูแลเรื่องการเงินยังไงนะคะชาวราศีเมษค่ะการเงินจะเป็นไพ่10ถ้วยค่ะนั่นหมายถึงว่าเห็นไหมคะว่าเมื่อมีงานงอกเงยมีงานจ็อบพิเศษหรืองานต่างๆเข้ามาสิ่งที่ต้องทำในเรื่องของก็คือการบริหารด้านการเงินชาวราศีเมถุนอย่างเช่นว่าเวลามีคนจ้างงานเป็นจ็อบหรืออะไรเนี้ยเราควรมีเกณฑ์การเก็บเงินเข้ามาก่อนใช่ครับเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีการใจดีมากเกินไปเนี่ยจะกลายเป็นว่างานเสร็จแล้วไม่ได้ตังค์มันจะเป็นการเหนื่อยฟรีไปดังนั้นเนี่ยการบริหารการเงินถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะครับโฮเทลนะครับรุนตัวนี้เป็นรุนเป็นที่แปลว่าการเคลียร์หนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่เกิดในราศีเมถุนนะครับในปีนี้เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ครับในเรื่องของการโปะเงินก้อนใหญ่ครับเพื่อเคลียร์หนี้สินให้ตัวเองได้นะเพราะจะเกิดจากการที่เราหางานได้เกิดจากที่เราเนี่ยสามารถแสวงหางานได้เยอะๆแล้วเนี่ยจะมีเงินทองเข้ามานะครับรับรองครับว่าสภาพหลายๆอย่างการเคลียร์หนี้สินปัญหาการเงินที่ร้ายๆนะครับก็จะมีการแก้ปัญหาครับในทางที่ดีมากขึ้นถือเป็นเรื่องดีที่หลายคนรอคอยใช่ครับการปลดหนี้การเคลียร์เรื่องเงินได้ใช่ค่ะโอเคแล้วมาดูกันที่เรื่องความรักค่ะความรักสำหรับคนขี้เบื่อชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นยังไงนะคะสำหรับ
ผู้หญิงค่ะฝ่ายหญิงนะคะได้เป็นไพ่6ไม้เท้าค่ะสาวโสดจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาปิ๊งเข้ามาให้ความสนใจเข้ามาขายขนมจีบก็อยู่ที่ว่าเราจะชอบไม้หกไม้เท้าเนี่ยจะหมายถึงการที่ยังไงก็ต้องคบกันไปเรื่อยๆก่อนมันจะเป็นการปิ๊งรักแต่ว่าก็ยังไม่เกิดความมั่นคงแน่นอนสักทีเดียวเพราะมันเป็นเพียงแค่หกไม้เท้าไงคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะค่อยๆคบค่อยๆหากันไปส่วนคนที่มีคู่เมื่อได้ไพ่หกไม้เท้าก็มีเกณฑ์สูงที่จะได้รับข่าวดีจากบริวารจากบุตรค่ะบุตรบริวารเนี่ยจะทำให้คุณมีความรู้สึกประทับใจได้ค่ะครับส่วนอักษรรุ่นที่ชื่อว่าดากัสสำหรับความรักนะครับผมบอกเลยว่าสภาพความรักสำหรับผู้ชายนะอาจจะมีเกณฑ์ดวงครับได้พบรักในที่ทำงานนะสำหรับคนโสดอาจจะเหมือนกับว่าการคุยงานการเจรจางานเหล่านี้แหละอาจจะทำให้เจอคนที่ถูกใจเกิดขึ้นนะครับแต่ส่วนสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ความรักเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ครับในเรื่องของการมีเงินทองเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวจากคู่รักนี่แหละอาจจะมีคู่ครองแฟนหรือคนรักครับนำพาโชคลาภหรือเงินทองครับเข้ามาเกื้อหนุนในดวงเราครับค่ะความรักค่อนข้างดีนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องมีความเขาเรียกว่าผ่อนสั้นผ่อนยาวมีความอดทนต่อความรู้สึกภายในเข้าไว้ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยในเรื่องของสุขภาพปีนี้จะเป็นยังไงได้ไพ่4ถ้วยค่ะปีนี้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะระบบภูมิคุ้มกันม้ามในร่างกายจะเป็นคนที่อ่อนแอง่ายนิดนึงคล้ายๆว่าไปนั่งใกล้ใครที่ฮัชชิวทีเดียวก็จะติดหวัดได้อะไรเงี้ยวิธีก็คือควรจะดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายประเภทว่ายน้ำค่ะจะทำให้คุณมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารที่มีอาหารประเภทที่มีเขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆพวกผลไม้ประเภทพวกเบอร์รี่ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะทำให้คุณแข็งแรงค่ะใช่นะครับแต่ในอักษรรุ่นของผมที่เล่ามานะครับเขาเน้นนะครับในเรื่องสุขภาพนะถ้าหากสุขภาพที่มีปัญหาเรื่องระบบภูมิแพ้หายใจบ่อยๆนะครับเกโบก็เล่ามาว่าควรเน้นการทานผักครับที่มีกลิ่นฉุนอาจจะเป็นพวกหัวหอมต้นหอมหัวระพาใช่หัวหอมจะทำให้แบบทำให้หวัดหายหรือทำให้โพรงจมูกเราเนี่ยมีความโล่งเกิดขึ้นนะครับคองหาพืชผักเราเนี่ยครับทานอยู่เสมอๆครับจะนำพาให้เรื่องสุขภาพเนี่ยมีความรู้สึกดีขึ้นนะครับตรงนี้ค่ะทีนี้เรามาดูค่ะทริคสำหรับชาวราศีเมถุนที่จะทำให้ชาวราศีเมถุนใช้ชีวิตง่ายขึ้นเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะไพ่ทาโร่บอกว่าเป็นไพ่ The Emperor บอกเลยค่ะว่าในปีนี้ชาวราศีเมถุนคนที่อายุมากกว่าหรือว่าคนที่มีอำนาจเขาเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ค่ะที่เราเคารพบูชาคุณพ่อคุณแม่บุพการีค่ะจะช่วยเกื้อหนุนแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์กราบไหว้ขอพรก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็มีคนเกรงใจคุณค่ะครับเพราะรุ่นนี้เชื่อว่าอิงวัดขึ้นมานะครับอิงวัดก็เป็นรุ่นโดดอย่างหนึ่งครับที่เน้นเสริมดวงในเรื่องของการทำคุณกับบ้านเมืองกับแผ่นดินนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของใช่นะครับคือการคิดดีทำดีก็ได้นะครับความหมายหนึ่งคือในเรื่องของการคิดดีการมองโลกในแง่ดีเหล่านี้แหละครับจะนำพาให้ความนึกคิดของเราเนี่ยดึงพลังที่ดีๆครับเข้าสู่ตัวเรานะครับไม่ต้องห่วงส่วนดวงในเรื่องนี้ครับยังไงนะคะชาวราศีเมถุนก็ทำเรื่องต่างๆเนี่ยไปปรับปรุงในการใช้ชีวิตนะคะก็จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเพิ่มพูนสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะครับ